เวียดนามสวัสดีค่ะโอคาเซสวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์เมืองกับทีมงานบ่าวเทบ้านครับผมมื้อนี้เมนูกระท่อมบ่าวเทบ้านอีกแล้วครับมื้อนี้เป็นเมนูปลาอีกแล้วครับจังได๋สลัดกินแต่ปลาแล้วครับลาบนะครับลาบลาบให้มันเหนียวมื้อนี้จะเฮ็ดเมนูลาบเหนียวครับผมลาบเหนียวปลากระมังบ่าวหอยกับบ่าวปลาเลไปหาปูมาปนอยู่ครับมาออมทางนี้คั่วปลาทาโดยเป็นยังก่อนหาเสื้อเนี่ยไม่มีมาให้เจ้าบาดิเวียนปลาทุกเนี่ยสิเป็นวันเนี่ยครับสมปลากระมังครับผมนี่แหละปลาที่ผมยังก่อนคุณแม่บ้านนนท์เป็นคนเฮ็ดครับผมสมปลากระมังเป็นเฮ็ดเป็นตอนครับโอ้เดี๋ยวคือหอมดีใช่ปะพูดลำไส้แตกครับผมมึงต้องมีร้อยเลยดิกินสมมึงต้องมีร้อยดิขาดไปเอิญมันอยู่ในว่าปลาเจ้าใส่ยากของเขาสื่อสมปลาเนี่ยปลาโน่นเห็ดโอ้เดียกันครับเขาจะเห็ดมือนี่ใช่ตั้งหัวมาเลยนี่ใช่นะหัวมาเดียกันอยู่มันจะเข้มอยู่คนเห็ดเข้มจริงๆอย่างนั้นเนาะคุณบอกเลยบอกเห็ดเป็นตัวผมว่าเดียกันตอนพอดีแซ่บหน่อยหันใช้กระเทียมหน่อยเข้มกับเขาเดียกันอยู่โอ้ยสมก่อนมึงเลยมาใจอีกหัวนึงบาดนี่โอ้ยวุ่นนะมาเก่งโอ้มึงขึ้นนี่นะรายการด้วยล่ะซ้ำนี่ก็เลยซ้ำนี่แล้วๆท่านมึงขึ้นนี่เนาะอืมนี่ครับท่านบ่าวไทยบ้านสิเบิ่งกูดูอําเบยโอ้ยพริกโอ้ยได้แล้วรายการนี้ตัวนี่ว่าแล้วเปิ้ลคั่นบ่เปิ้ลมาหาหมอตัวจังหวัดตัดเครื่องความด้านหิวนะครับขอท่าปันเลือดด้วยพี่ง่วยหวานจะมองนอนอยู่แค่นี้ได้ครับงั้นได้การอยู่ไหมครับเข้มอยู่ว่าดีแล้วคนเห็นแบบนี้เมื่อไหร่มันเป็นโอเคมว่านี่ครับเมื่อนี้จะเป็นลาบเหนียวปลากระมังครับผมส่วนหัวสิเป็นต้มสดน้ำนี่ครับจะมีคากับใบบักหูดหอมครับเจ้าใส่บ่วะบ่บ่บ่เอาแต่พักกับอย่างเดียวกันอยู่เดียวเอาแค่น้ำใส่ให้ได้คอรอเลยโอ้ทีมงานไปไต่ปูมาครับผมนี่ปลาจิ๋มมาปนมาสั่นมาแมนแล้วมาปนนี่ก้อยวันสุดท้ายตลาดเศร้าเลยบุ้ยเลยครับเอาไปใส่เบ็ดใส่เบ็ดนี่ครับเอาตัวยิ่งใหญ่ไปเฮ็ดเมนูกินมื้อนี้เด็กแก้วแล้วอ้อมมื้อแก้วเอื้อนนะบ่อยสักครั้งเด้อนี่มันเป็นแบบนี้ก้อยใส่เบ็ดพุ่นอีกเด็กนี่ครับโอ้ยพากินมั้งเขาเฮ้ยทอดผงกะหรี่เออแก้วทอดเลยเอารถไปลอยอร่อยนะนี่ครับในเวลาปรุงแล้วต้มสมปลาปรุงเขาเนี่ยเรียกว่าปรุงปรุงไปพร้อมเลยเดี๋ยวนี้จะล้างไม่ได้บ่โอ้โหกินได้ป่ะล่ะได้โอ้มีสองอย่างคือได้ใส่น้ำลายมันลดไขมันอยู่ละเพิ่งกินเดียดเล็กน้อยเศร้าปวดตัวที่มีใครที่แง่ที่มาเนี่ยโอ้คือชวนนำในบุญธรรมสุดเด็ดสุดเด็ดครับแค่ว่าสุดนี่ขอบคุณมากอย่างนี้แบบของแก้วกันสมบุกพ่อกันได้ครับรสสมดีนะแต่เล่าเพิ่มเติมมันใส่ปลาอย่างนี้เสียเลยพูดปลาฟักไหมเนี่ย
นะครับเรียบร้อยแล้วครับต้มสมหัวปลาครับผมไอ้ครกเขาดิไปใส่เย็นต้มซั่วครับผมต้มซั่วหัวปลาครับผมใส่ผักแพร่วน้ำพร้อมตอนต่อไปก็จะเป็นป่นปูครับเอาเท่าไรจดมาแน่นเออพี่ไหมนี่ครับป่าช่วงนี้มันครับเริ่มอากาศหนาวแล้วครับนี่ถึงสมใบบักขามใส่บักหน้าเพิ่มเติมครับสุดยอดแล้วครับนี่ครับสูตรลาบเหนียวพี่แอบต้มก็คือต้มน้ำปลาแดกครับเพราะว่าสิป่นปูไปน้ำผมครับมีพริกลูกดัวพร้อมครับพริกดิบเดี๋ยวว่าเขาจะป่นปูถูกผมไม่ค่อยได้ตำนะครับข้นหรอครับมันยังเขาน้ำห้อนดีสุกดีครับตาเอาโคกนี้นี่ครับต้องสูตรมันสิบ่อยากลาบเหนียวต้องต้มน้ำปลาแดกนะครับเด้อเหนียวคือเหนียวสุกเป็นทำแบบนี้น้ำห้อยโรยไปเรื่อยนี่แหละครับมือนี่เฮ็ดซุกจ้างเนี่ยครับบ่กินดิบนี่ครับปูสิบต้นปูครับมือนี่ต้นปูอีกเมนูนึงครับนี่สูตรลับเดี๋ยวไม่ต้องใส่สากเลยครับพี่แอบใส่สากมันน้ำห่อนมันบ่อยากเข้ากันนะครับมันเป่าต่ำเป่านี่ตัวส่วนเอาก็ตัวระยดหุ้มมันบ่ได้นี่ครับลาบเหนียวปากปลากระมังเสร็จเรียบร้อยสูตรพี่แอบครับผมครับลาบเหนียวต่อไปจะเป็นปนปูสูตรบ้าพุ่มแบบที่นี่จะมีตำบักหุ่งกินกับปูไตพร้อมครับปูสดๆเลยล่ะก็จังกุ้งเตียนแบบสดๆเป็นเลยแซ่บอย่างเดียวแซ่บสามารถอีกแล้วครับมือนี้ครับสดสิฮักมาให้บ้าซ้ำท่านเบิดนี่เผาหมักดินไม้พร้อมครับหมักดินฟ้าละดินไม้ดินฟ้าละลินค้นกับนี่นี่ครับกำลังปนปูครับพี่ผมจะตำบักหุ่งครับผมมาที่นี่บักหุ่งกินกับปูไตครับปูสดเอาหมากใหม่ยกวันมือไม่กินด้วยเพื่อนที่เป็นเลี้ยงแพะกันได้ปนปูกับสุดเอาพุ่มกล้ามันยำจับมันสุกแต่พวกพูดนะมันแกงอยากเอาหอยไปเดี๋ยวใส่มันนะเอาอะไรบอกแกงเนี่ยเอาทั้งหลังนะซ่อนทั้งหลังมันมีขีดไหมแต่บอกแกมันเป็นอย่างนี้ขีดขีดอยู่กระดองเลยมันคือกันเลยเองในปนปูซิมกระห้าปากกระจ่างครับปูมันดีปะมันดีขนาดเนี่ยกับสุกแม่เนาะบ่มันยังไงพอแล้วปนปูก็สามารถอีกแล้วครับมือนี่ใส่จานนะหลับเหนียวเสร็จเรียบร้อยตำบักหุ่งกับปูสดเรียบร้อยครับครับมีปนปูอีกนี่ครับกระปูสดๆก็ครับก็บีบฝาสดก็ขั้นบักหน้าพร้อมสดเผาใหม่ๆหุ่นห่อนเราแต่งหม้อนี่นี่อันเล็กหน่อยกินง่ายไม่มีกลางไว้ก็เจ้าสิไม่เลิกเลยโอ้ยมาได้หน่อยกินง่ายเพียงไหนหวานถูกแล้วลวกคัด
ที่เล็กอันนึงครับเมนูมื้อนี้ตัวแดงทิ่มเบิ่งเดี๋ยวเอาปูครับเข้าไปกลางๆเลยปูย่ายเอาให้ใส่นี่เด้อโอ้นี่ดิวางหินเสร็จแล้วไม่ใส่ดอกนี่ครับมาเด้อครับแล้วนํากันมาที่นี่เมนูแซ่บๆอีกแล้วเอานี่ล่ะแนวมันกินง่ายบ่มีกากโอ้ต้องเหลียวห่อแจ่วเสียงมามาโว้ยแห้งคักอันนูทิ่มป๊าบเป็นเหมือนแบบเสียงเป็ดเสียงเป็ดบ่เขาว่ากูคุยเขาเลยเป็ดเดี๋ยวบอกให้อยู่หมู่บ้านขออนุญาตแป๊บนึงครับครับถึงสดๆเอาอยู่บ่ฮั่นกันไปติดมีตำแหน่งนึงตำเดียวตำหูง่อมเด้อข่อยง่อมแก่ด้วยคือวักเผ็ดๆข่อยง่อมแก่นี่ครับไงง่อมโหแก้วหวังว่าไว้ก่อนว่าอย่างงี้เนาะถ้าอันเที่ยงยังก็สมครบบ่ขึ้นห่วยมันแตกเที่ยงมาสมครบเพิ่นบ่เป็นหยังแห่ว่าจังเนาะกินมาค้ำแล้วก็ค้ำล่ะตัวนี้ค้ำนี่เต็มบุญเนาะยักษ์โหเป็นไงตำหูเผ็ดเจ้ามาปูกันเนี่ยเนี่ยมันที่แม่บ่ทันเผ็ดเอ็นว่านี่ความควรตัวเคยออกคุยเลยเฮ้ลงมวยเฮ้ยหยังเลยใส่มันวะต้นปูมันอยู่ครับช่วงปูเต้นมือหน้าไม่เย็นหน้าเว้ยแสบเบิดน้ำหนาเว้ยเต้นเลยติดเตะเตี้ยเตะนี่ลีนี่เฮ้ยมาอยู่มาเออไงมึงไม่มีกลางเนี่ยเลยมึงใจเลยไอ้ตาบ้านไม่มาฟังกินเขาเป็นอย่างนี้ล่ะหอนตนาเล่นเนี่ยกลางเตี้ยไหนมันใส่เสื้อเล่นสี่ตัวเลยไหมสองตัวพ่ออยู่ใกล้บ้านอยู่หัวหัวใหญ่แล้วใกล้จนตัวอยากเดี๋ยวดูมือนู้นต้องต้องตั้งใจมันเป็นเอาเย็นเนี่ยนี่มีลายอยู่อยู่เผ็ดนะครับคือว่าจำเผ็ดเผ็ดกันโอ้คำเดียวคำเดียวเพื่อนหวยของยาก็มึงกินใหม่ก้อนใหญ่ๆท่านท่านสุพรรณพี่ดังหมดงั้นมาหั่นเผ็ดได้นี่ไปค่อยพ่อซื้อได้นี่หลับหลับเนี่ยหลับเนี่ยคักต้นผูก็แซ่บแกงม่วงบ่กล้ากินเนาะกินได้อายมันเผ็ดอยู่ห้องบ่เราไปดองน้องใส่โถกันเออย่าใส่โถใส่กระปุกก็ได้ใส่โถส้วมเผ็ดบ่ย่านห่วยมันบ่สดนะกับแม่แม่ปูแม่ปูยังไตสดเลยสามารถครับผมโอ้มันแพ้อากาศตำห้องมันคือตำแกงบ่ไหวบ่กล้าเอาเผ็ดปวดคุยบ่ได้เนาะโอ้เสียบจะให้ดีครับตำหุงกับเบิดขนาดกินน้ำเย็นยังเผ็ดจำนี่นะเจ๊กินน้ำเจ๊หันกินน้ำเย็นเผ็ดกว่านี้ได้นี่กับบวงอีกกัดมือเอาปลาเนี่ยกับวะปลาครับอยู่วะนี่วะแย่งหูใหญ่ปลาบุ้งเลยหลายอย่างอีกเหมือนกุ้งปลาแล้วก็ส่วนเล่นเผ็ดหวานโอ้เนี่ยมันกินอันนี้มันเตี้ยมีแซ่บไหมกันมันดองปูเลยครับไอ้นอนจำหนิงกันกับหุ้งปูสดๆครับผมเน้นผักร่วมพร้อมปลาทั้งเท่าตู้จอดหายเท่าเกลี้ยงหมดเลยมึงนี่ดิเดี๋ยวเกลี้ยงเลยดิยังไงมือจอดห้าหมวยแค่กูว่าอยู่หน่อยเนาะว่านี่ด้วยค้นหาก่อนมาว่ามีห้อยกับโบกระดัวไหมเหมือนห้อยก็อยู่ห้อยหันแมงหันห้อยยาวอยู่แมงมีห้อยจับกระดวดหัวมือตัดห้างห้อยหัวตัดหัวมือทุกคนจะเต่าบ่เลยมือบ้านดีตัวเอาทับมือเลยเนาะว่าเหรอเน
เอามาตะเตาอันดิข้างหัวแหนงเหรอย่ำข้างหัวแหนงลำลำงานแหนงมันก็น้อยใหญ่อยู่บุเครื่องมือนั่นดิแหนงแหนงแหนงก็ว่าเป็นแหนงหน่อยเนาะกำหงคักเถอะวะมันใหญ่ใหญ่ยิ่งเนาะแหนงก็ดูดูแล้วผมไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวผมไม่ผมหักแหนงเลยเนาะรับแต่หน่วมงามที่เขาหักแหนงนี่ครับปูมันได้ตัวพอดีครับผมกับกินกับตำบักหุ่งมันอยู่ไหมมันอยู่ในตัวแม่ก็ว่าตัวเขาไปต้มสมปลาเบิร์ดครับแต่ว่าลาบเหนียวปนปูเบิร์ดตำบักหุ่งกับเบิร์ดครับผมสุดยอดเขากับเบิร์ดครับท่านบ่าวไทยบ้านเดี๋ยว2คนครับประธานบ่าวไทยบ้านครับข้างนี้ต้นข้างหลายกลางมันสิแตกข้างนี้กินยังบ่ที่นี่ครับขาปูขาปูเพชรเตี่ยเฮ้ยจิ๋วก็แตกเนี่ยโอ้ยผมก็ไปบ่ผมภาพเข้าโอ้ก่อนหรอกเว้ยโอ้นี่ครับกินเขาอิ่มแล้วมานั่งคุยกันครับบ่ที่นี่บ่มีหัวได้เสียงกันมาสู้กันครับผมเนี่ยกันแบ้วบ่ว่ามันบ่เนาเป็นบ่หวยก็บ่ถือครับมันคนละอย่างก่อนคือยังต้นนั่นคือต้นไว้ที่เกี่ยวต้นนั่นยังก่อนกี่ก็ต่ำกลมพูนแม่แต่ก็เรื่องกันยังกำลังสุ่มไฮครับช่วงนี้ทีมงานบ่าวไทยบ้านนะผมขอบคุณหลายครับติดตามทีมงานบ่าวไทยบ้านมื้อนี้เมนูกับเขาผู้แซ่บสามารถเลยครับมีแต่แนวแซ่บๆคือกันละนะเป็นนูหลับเหนียวปนปูตะบักหุ่งปูไตล่ะครับแซ่บๆขอให้ยินดีไม่แห้งมีความสุขกันหลายๆกันทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามทีมงานบ้านที่บ้านครับสวัสดีครับ